เปิดคอมเมนต์ชาวโซเชียลหลังสารตัดสินภัยบุญอดีตสามีเอมิยอราคดีภาคผู้เยาจากกรณีศึกภัยบุญแสงเดือนครูเพลงชื่อดังกับอดีตภรรย,ยาเอมิยอรา ฝ่ายเพบูุลฟ้องมิ่นประมาทหนึ่งล้านกระต่ายพนิพาภรรยาปัจจุบันร่วมฟ้องด้วยรีอีกหนึ่งล้านจากการพูดถึงในรายการหนึ่งด้านเอก็ฟ้องคดีพระผู้เยาว์และเรียกร้องแบ่งสินสมรส20ล้านรวมไปถึงยื่นฟ้องศาลขอเพิกถอนการดูแลบุตรจากอดิตสามีและสุดท้ายศาลก็ได้ตัดสินใจให้ลูกชายมาอยู่ในความดูแลของเอแต่เพียงผู้เดียวล่าสุดทางด้านของสาวเอมิราได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า7กุมภาพันธ์สอง6 ตัดสินแล้ววันนี้คดีพระผู้เยาวจำคุก8ปีช่วงเช้าณะศารมีทนายฝ่ายตรงข้าพูดข้างหูพิทนายน้องว่าศาลจะยกฟ้องหรืออะไรนะ้าเมียกับผัวขับรถบีเอ็มไปฟังคำพิพากษายังไม่รู้สึกหรือสำนึกผิดอะไรยิ้มหัวเระาะศาลพิพากษาออกมาแล้วจำเลยมีความผิดอาญามาตรา319จําจำคุกกระทงละ2ปีสกระทง จำคุก8ปดปีชดใช้ค่าเสียหาย350 0 0 0บาทไม่รอลงอาญาขอบคุณพิทนายเก่งทนายน้องอาจารย์ประจักษ์ชัยพี่เบิร์ตป่าเทพและทุกคนที่ทวงความยุติธรรมคืนให้ผู้หญิงคนนี้หนูแม่ตากับยายขอขอบคุณจากใจยังเชื่อว่ากฎหมายไม่เข้าข้างคนผิดใครทำกรรมไว้ก็จงรับกรรมนั้นไปฟ้ามีตาคดีพระผู้เยาว์ทั้งครางแฟนคลับเขามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอาทิยินดีด้วยนะคะน้องเอคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าหมดคราะหมด โศนะหนูคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าขอให้ได้จำแปดปีจริงๆนะศาลและกฎหมายไทยความยุติธรรมกำลังมาหาน้องเอแล้วคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าต่อไปขอให้อีลามีแต่รวยกับรวยเดอ้อโชคดีแคล้วคลาดเดอ้อปลดบ่วงกรรมต่อกันในชาตินีเ้เสียทีใช้ชีวิตต่อไปให้มีความสุขนะจ๊ะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณคะ่ะ